่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ใครจะส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันยังมีเวลานะเดี๋ยวท้ายๆรายการแล้วก็จะได้มาสรุปกันแล้วก็ไปติดตามรายชื่อผู้โชคดีกันได้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะได้มีโอกาสได้ไปที่2โรงเรียนที่เลยจริงๆต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นการคืนชีวิตให้กับน้องๆนะคะที่ยากไร้นะหรือว่าเจ็บป่วยเองก็ตามก็ทำมาโดยตลอดแต่ก็จะมีโรงเรียนด้วยนะคะที่ไม่ว่าจะไกลปืนเที่ยงแค่ไหนอาจารย์ถาแล้วก็รวมไปถึงทีมงานเนี่ยเราจะลงพื้นที่กันอยู่ไหนก็ไปอาจารย์คิดถึงภาพเมื่อวันวานเนาะเป็นวันวานที่ค่อนข้างที่จะระลึกถึงตึงตาตลอดก็แบบเป็นการคืนชีวิตนะที่เราขึ้นไปไกลมากเลยนะที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากหลายๆคนก็คิดถึงเช่นเดียวกันหนทางไม่ได้ง่ายค่ะแล้วก็น้องๆที่เขารอคอยอยู่มีหลายร้อยชีวิตเลยชมภาพดีกว่าค่ะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านแสมซึ่งผมเองเนี่ยก็จะได้นำน้ำอกน้ำใจจากแฟนรายการครอบครัวมิลเลอร์ชาแนลเป็นผ้าห่มเป็นอาหารการกินเป็นอุปกรณ์การศึกษาอุปกรณ์การกีฬานะครับให้กับน้องๆชาวไทยภูเขากันซึ่งเขาเองก็พูดทั้งได้ภาษาไทยบ้างไม่ได้บ้างนั่นแหละฮะสิ่งตรงนี้เขาบอกว่าตั้งแต่เด็กที่เข้าอยู่ในอนุบาลจนอยู่ชั้นประถม1-6เลยนะครับเดี๋ยวมาชมภาพบรรยากาศกันนะครับท่านผู้ชมครับเชิญครับสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเอาเถอะเอาแต่ฉันมาพบกันสวัสดีร้องได้ปะดังๆร้องดังๆเดี๋ยวพี่จะส่งให้ร้องได้ปะผู้ชายร้องได้ไหมร้องได้ดังครับพี่ช่วยร้องด้วยอ่ะสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเอาเถอะเอาเธอและฉันมาพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชายนะพูดว่าบัวของฉันและกระดูกกระดิ่งแล้วก็ร้องตามเรามาสนุกหาเหตุเรามาสนุกหาเหตุสนุกหาเหตุหัวมีลูกตาไหมเอาตากระดูกกระดิ่งได้ไหมตาของฉันและกระดูกกระดิ่งบัวของฉันและกระดูกใกล้กันนะฮะมาดูฟังเพื่อมาอยู่19,000 ปีเคยไทยทั่วลากาบบังคมมีวันนี้น้องก็ไทยและประชาแผ่นดินพระองค์ทรงเสียสละยังไงมีใครได้ได้พระมหากษัตริย์ป้องคอยห่วงใยคุณเทพวรกายเพื่อเราทรงปิดทองหลังพระผู้ปิดทองหลังพระก็หลายน้องนะครับพอน้องตุ๊กตาตุ๊กตานะครับแต่เนี่ยพวกโตก็ได้ปลอดภัยนะครับนี่ไปยังเป็นตัวเองได้ก็กีฬาก็เอาไว้ในครูนะครับนะฮะ
ดันน้ำมิลิเตอร์ชาแนลนะครับที่ได้พัฒนาตัวเองนะครับสู่ทางเป็นรายการที่ได้มอบปัจจัยที่มารวมกันอาจารย์เป็นอาจารย์ผ่านรางวัลให้กับเด็กนะครับนะครับขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผู้ใดที่ได้ครับขอบคุณรายการขอทางสปช.บ้านสแบนะขอขอบคุณทางคณะที่ได้มามอบของให้ในวันนี้พร้อมกับขอบคุณแผนนักเรียนทุกคนด้วยครับอาจารย์ดีใจไหมครับดีใจมากเลยครับทุกทีก็ช่วงนี้อากาศหนาวนะครับหนาวเริ่มครับก็พนวมนี้แล้วก็อุปกรณ์การกีฬาอาจจะเป็นเครื่องที่ทำให้ความอุ่นให้กับคุณครูแล้วก็นักเรียนด้วยนะครับนะครับวันนี้ที่นี่มีครูคนเดียว2คนครับสองคนด้วยกันนะครับมีครูแค่2คนแต่นักเรียนกี่คนครับ67โอ้เยอะพอสมควรดังนั้นแล้วขอเป็นกำลังใจคุณครูนะครับขอบคุณครับกิจกรรมการเลยเย้วางตรงนี้นะคะค้างไว้ต้องค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค่ะแต่ว่าถ้าจะมีก็ยากครับที่เราได้ไปผมได้แล้วนะครับแต่ยากแล้วนะฮะผมตลาดให้นะครับเลยขอบคุณครับขอบคุณครับแม่กันไหมนี่ค่ะหมดนี่ไม่เหมือนใจก็เลยนะครับหมดนะร้อยใจหมดเลยหกหมื่นดิวกองฉันบัวทองฉันน่ารักมากกระดูกกระดิกยังก็ตามเป็นเด็กดีนะครับเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะแล้วมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้เราต้องจากงานแน่แล้ววันนี้เราต้องจากกันเธอและฉันค่อยพบกันใหม่สวัสดีนะครับขอบคุณครับครับดีนะครับไปยิ้มนะครับภาพที่เห็นนั้นนะเป็นภาพบานๆที่ระลึกนึกถึงเพราะว่าเราเองก็จะลงพื้นที่ต่อเนื่องอย่างนี้สม่ำเสมอเป็นช่วงเป็นระยะไปอย่างเช่นวันจันทร์ที่จะถึงนี้ใช่ค่ะก็วันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้นะเราจะเดินทางไปอยู่ที่จังหวัดเลย2โรงเรียนที่ไกลปืนเที่ยงเหลือเกินค่ะอำเภอปากชมเลยค่ะทั้งโรงเรียนบ้านเลิงแล้วก็โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียนอย่างที่บอกนะคะว่าอุปกรณ์การเรียนการกีฬาได้เห็นฟุตบอลเนี่ยเขาพังจนมันไม่มีลมให้ได้เตะแล้วน้องๆเขารอคอยความช่วยเหลือกันอยู่ครูวัฒนาเองก็จะลงพื้นที่ไปพร้อมกับทีมงานของมิราเคิลด้วยขอบคุณน้ำจิตน้ำใจจากแฟนรายการทุกท่านเลยนะคะที่ได้ส่งมอบส่งต่อกันไปเราจะเดินทางกันไปแบบนี้นะคะอีกหลายร้อยโรงเรียนอีกหลายร้อยชีวิตนั่นเองนะเอาล่ะแต่ว่าสำหรับผู้โชคดี3ท่านที่ส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันนะคะกับปู่ฤาษีนารอดนะเดี๋ยวเรามีรายชื่อขึ้นด้วยแสดงความยินดีด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะเข้าร่วมพิธีนะผูกขวัญแม่นางกันแล้วก็ปิดการลงทะเบียนตอนทุ่มครึ่งนี้แล้วเตรียมตัวแล้วเจอกันก็แล้วกันแล้วก็รวมมาถึงโทรเข้ามาจองนะวัตถุมงคลกันด้วยนะคะวันนี้ตั้งบวกกันมวยและอาจารย์ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ